อเคนะคะสวัสดีพวกเราทุกคนเลยจ้ามาค่ะมาจ้าด้วยความรักและคิดถึงมาวันนี้นะคะวันนี้จะมาปล่อยของแพงจ้านะจ๊ะครุ้งมาแล้วทุกคนจ๋าสวัสดีจ้าครูเจี๊ยบสวัสดีลูกนะคะพานิดาสวัสดีจ้าภารินีก็ออนสวัสดีจ้าแคทนะคะลูกยุ้ยมณีนุชมาแล้วนะคะศศินภาจ้ามาโค้ชไก่จ้าคริสติน่าสวัสดีจ้าครูเปิดเพลงนะคะเสียงดังนิดนึงโอเคสวัสดีจามินจอยสกิปนะคะครูตูนสวัสดีจ้าครูโสสวัสดีค่ะชลี่สวัสดีจ้ามาเอวาสวัสดีลูกนะคะมาเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันแชร์ส่งต่อบอกเพื่อนเราอย่างเร่งด่วนเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวครูลุงก็จะรีบแชร์ด้วยนะลูกนะมาวันนี้เชื่อเลยนะคะไลฟ์วันนี้ปลดล็อกนะคะปลดล็อกขนาดใหญ่แล้วก็บอกเลยว่าถ้าปลดล็อก3สิ่งนี้ได้รับรองชีวิตจะรวยชีวิตจะรุ่งชีวิตจะดีได้ทันทีเลยนะคะ นานๆ นะเราจะมาแบบว่าปล่อยของแบบประเภทว่าปลดล็อกให้สิ้นซากกันไปเลยนะคะวันนี้มาจ้านะจ๊ะเดี๋ยวแม่แชร์ด้วยปลดล็อก3สิ่งนี้ชีวิตดีและรวยได้ทันทีค่ะสุดยอดความลับระดับ100ล้านนะจ๊ะสอนโดยผู้หญิง100ล้านจ้ะเข้ามาเลยจ้ะมาเลยจ้ะเข้ามาเลยจ้ะนะคะหลังจากที่ 2-3 วันนี้นะคะครูรุ้งทําภารกิจสำคัญหลายอย่างแล้วก็ได้มีโอกาสโคชชิ่งนะคะลูกๆระดับดีลเลอร์ในแบรนด์ Riches ค่ะโคชชิ่งมาตลอดเลยอ่ะตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วยันต้นเดือนนี้เห็นสิ่งต่างๆมากมายรู้เลยว่าคนสำเร็จระดับหลักล้านกับคนสำเร็จระดับหลักหมื่นเขาแตกต่างยังไงและมันมีอะไรที่บล็อกที่ล็อกทำให้ไม่สามารถขยับสถานะตัวเองไปถึงหลักแสนไปถึงหลักล้านได้นะคะวันนี้แม่จะบอกเลยว่าอะไรเหรอที่เราจะต้องรีบสลัดสะบัดทิ้งออกรีบปลดล็อกตัวเราเองเพื่อที่จะก้าวขาไปคว้าเงินหลักล้านค่ะโอ้วันนี้นะคะรับประกันการันตีคุณภาพไลฟ์นี้เด็ดดวงค่ะเหนือในเหนือค่ะแล้ววันนี้แม่จะมาจัดการงานละเอียดในชีวิตพวกลูกทุกคนเลยใครที่อยากประสบความสำเร็จแม่บอกเลยว่าไลฟ์นี้คืองานละเอียดนะลูกนะไลฟ์นี้คืองานละเอียดมาเข้าใจงานละเอียดไหมคะงานละเอียดแปลว่าสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าไม่บอกเราถ้าแม่ไม่บอกหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะแม่จะไปรู้ได้ยังไงแต่พอรู้แล้วตกใจแล้วปรับ 1% ได้ผลลัพธ์ 99% ค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นงานละเอียดค่ะแต่เป็นงานละเอียดที่ปลดล็อกแล้วรวยทันทีชีวิตดีข้ามคืนค่ะพร้อมไหมคะเข้ามากันเร็วมากลูกนะคะ600จะ700คนแล้วลูกสุดยอดมากแชร์นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะแชร์ด้วยพี่แอดวัลวีนะคะก็ยังนั่งอยู่บ้านแม่นี่แหละนะคะน่ารักมากกับครูอิสรีเนาะใช่เลยกิกกี้งานละเอียดจริงๆวันนี้นะคะบอกเลยมีปอลักกี้คนนี้นะคะก็เรียกว่าเข้ามาโคชชิ่งกับแม่ด้วยนะคะที่อาณาจักรแสนล้านของแม่นี่เองนะคะโอเคลิสาสวัสดีลูกนะคะมิกกี้หยีมาแล้วสุขสวรรค์นะคะกับเราเรียบร้อยถึงเราปลอดภัยแล้วนะเมื่อวานสุขสวรรค์ก็มานะคะที่บ้านแม่ด้วยมานอนค้างบ้านแม่2วันเลยนะคะสุขสวรรค์ก็เป็นลูกจากสปป.ลาวนะคะทิพยรัตน์มาแล้วครูอิสรีมาแล้ววิกกี้มาแล้วสิริภาริมามาแล้วนะคะลูก1บวรรักนะคะถึงโคราชโดยปลอดภัยแล้วใช่มั้ยลูกจ๋ากุ้งกัญญาวีมาค่ะสุภัทราพรมาอ่ะเพลงจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่จะเริ่มแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนแชร์ค่ะนะคะแชร์กันไปเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนลูกนะว่าวันนี้หนูจะปลดล็อกในสิ่งพวกนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ขาใช้สอนกันใน personal coaching ลูกฟังแม่ให้ดีนะวันนี้สิ่งที่มาให้พวกหนูคือเป็นระดับที่เรียกว่าเขาสอนกันใน personal coaching เนื้องานละเอียดแบบตัวต่อตัวตาต่อตาปลดล็อกกันแบบโลกภายในแล้วเป็นงานละเอียดสิ่งที่ครูจะสอนเราในวันนี้ทั้งหมดเป็นเนื้องานระดับที่เรียกว่าการโคชชิ่งแบบกรุ๊ปโคชชิ่งหรือ private coaching ที่ครูรุ้งจัดขึ้นนะคะที่อาณาจักรครูรุ้งที่ห้องแห่งนี้อันนี้เรียกว่าห้องท้องพระคลังนะคะนี่ห้องท้องพระคลังนะคะที่บ้านครูรุ้งนะคะที่สถานที่ตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้เกิดการกรุ๊ปโคชชิ่งคนนะคะจำนวน50ชีวิตในห้องนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะลูกในห้องนี้นั่งกันแบบแน่นห้องท้องพระคลังที่บ้านครูรุ้งเลยนะคะ50ชีวิตแล้วโคชชิ่งเนื้องานละเอียดตื่นรู้ไปตามๆกันปลดล็อกไปตามๆกันเอาละลูกนะคะอ่ะเราพร้อมรับคำโคชชิ่งจากครูรุ้งไหมคะพร้อมรับคำโคชชิ่งจากครูรุ้งไหมคะวิกกี้บอกวันนี้หนูทำตามที่แม่สอนเมื่อวานค่ะยอดเยี่ยมมากลูกวิกกี้นะคะมาปอมมาแล้วปอมมาแล้วนะคะมาเดี๋ยวแม่ขอแชร์แป๊บนึงนะคะเม้ามอยเพลินกับพวกเรานะคะวันนี้สอนกันแบบกรุ๊ปโคชชิ่งเพอร์ซอนัลโคชชิ่งไม่ได้พูดเล่นนะวันนี้มูลค่าแพงมากและแม่บอกเลยนี่คือสุดยอดความลับระดับ100ล้านครูรุ้งผ่าน100ล้านแรกครูรุ้งเรียนรู้3สิ่งนี้ซึ่งเป็นเนื้องานละเอียดค่ะและวันนี้จะเอามาโคชชิ่งพวกเราผ่านหน้าจอมือถือพร้อมรับคำโคชชิ่งนี้ไหมคะเอาล่ะครูขออนุญาตแชร์ไปบอกลูกๆหลานๆนะคะลูกศิษย์ลูกสาวลูกชายของครูรุ้งด้วยนะลูกนะมาทุกคนช่วยแม่แชร์ด้วยนะคะเอาล่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะลูกขาแม่ก็แชร์ล่ะค่ะนะคะมาโอเคนะคะขอแชร์นะคะเข้าไปในกลุ่ม Millionaire Code ของครูรุ้งค่ะขอแชร์เข้าไปในกลุ่มปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิตกับครูรุ้งค่ะขอแชร์เข้าไปในกลุ่มจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีค่ะนะคะเป็นคอร์สเรียนที่สุดยอดมากๆนะคะขอแม่แชร์เข้าไปค่ะในกลุ่มของ7มนตราค่ะทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะนะคะลูกศิษย์ที่อยู่ในคอร์สออนไลน์นะคะแม่ก็จะกระตุ้นนะคะให้เขาเนี่ยได้มารับข้อมูลนะคะระดับ100ล้านปลดล็อกนะคะเพื่อที่เขาจะได้สำเร็จยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกนะคะเอาละค่ะแชร์ค่ะพร้อมไหมคะทางบ้านพร้อมไหมคะมาดามเจนนี่บอกว่าแม่สวยจังขอบคุณมากเลยลูกนะคะเอาละค่ะแชร์ค่ะแชร์โอเคแม่แชร์นะระหว่างนี้แม่กดก้มหน้าแชร์พวกหนูแชร์ด้วยนะคะเอาละขอเดี๋ยวแชร์เข้าไปในคอร์สทำบุญนะคะนิดนึงค่ะครูรุ้งมีสอนคอร์สทำบุญด้วยนะลูกนะเอาละค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะแชร์โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะลูกนะอ่ะสปอตล็อก3สิ่งนี้ชีวิตดีและรวยได้ทันทีค่ะโอ้โหสุดยอดความลับระดับ100ล้านเข้ามาเลยไม่ต้องไปไหนจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าที่แม่จะสอนต่อไปนี้ให้ดีชีวิตลูกต้องได้รับการโคชชิ่งค่ะแล้วนานๆทีนะลูกนะถึงจะมาสอน personal coaching แบบนี้วันนี้เรียนกันแบบตาจ้องตาเอาสมองออกแล้วเหลือแต่หัวใจมาฟังแม่ให้ดีค่ะเอาละแชร์สะใจแล้วเว้ยแชร์สะใจแล้วนะคะมี10กลุ่มก็แชร์10กลุ่มเลยครูลุงจ๋าโอเคมาตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นโหเงยหน้าขึ้นใหม่ทีเป็นพันล้านคนแล้วนะลูกนะพร้อมจะมารับการ personal coaching จากครูลุงแล้วใช่ไหมคะตาต่อตามองกันแบบนี้เลยแล้วตื่นรู้ตรงไหนพิมพ์ตรงนั้นตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นครูลุงเคยสอนพวกเราแล้วนะลูกนะว่าเวลาที่เรากดปุ่มแชร์ออกไปอย่าแชร์แบบที่มันว่างเปล่าวิเวกวิหวงเหวงแต่จงแชร์ในเวอร์ชั่นที่ว่าดวงจิตดวงนี้ตื่นรู้เพียงใดความปรารถนาดีที่ส่งออกไปจากจิตดวงนี้ขอร่วมสร้างบารมีกับครูรุ้งขอสร้างบารมีนี้ร่วมกับแม่ขอเป็นผู้ให้ส่งออกไปให้ปัญญาผู้คนสาธุปังกดปุ่มแชร์กดปุ่มแบ่งปันกดปุ่มแบบออกไปด้วยใจที่มันเต็ม
เต็มกำลังใจที่มันฟูแบบนี้ลูกจงเชื่อในเรื่องการแบ่งปันยุคนี้เป็นยุคอภิญญาค่ะอภิญญาผ่าน Facebook อภิญญาผ่าน Wi-Fi อภิญญาผ่านหน้าจอมือถือการสร้างบุญโคตรง่ายแต่ต้องตั้งจิตตั้งใจด้วยว่ากูจะเป็นผู้ให้ปัญญากับผู้คนผ่านไลฟ์แม่รุ้งกดปุ่มปั้งแชร์ค่ะโอเคนะนี่คือสอนวิธีการที่เราจะร่วมสะสมบารมีในเส้นทางนี้ไปด้วยกันค่ะเป็นล้อในนะคะที่โคลินนะคะด้านซ้ายเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยกรุ๊ปโคชชิ่งลูกๆในห้องท้องพระคลังห้องนี้นะเนี่ยเมื่อวานนั้นนั่งกันเต็มห้องเลยนะคะ50กว่าชีวิตนะคะแม่ก็สอนโคชชิ่งยาวไป4ชั่วโมงเต็มๆแทบไม่ได้ดื่มน้ำเลยเมื่อวานต้องสารภาพตามตรงเพราะว่าจิตผู้สร้างจิตผู้ให้มันแบ่งปันออกไปแล้วมันแบบมันลืมที่จะแบบว่าดื่มน้ำไปเลยอ่ะมาพร้อมไหมคะใช่แล้วกิกกี้ยุคนี้มันยุคอภิญญาผ่าน Facebook ชัดๆคาตาลูกปอสรัญญาพินวิเศษมาแล้วนะคะนิ้งหน่องมาแล้วเกตมณีมาแล้วบอกสวัสดีค่ะแม่ครูสวัสดีลูกนะคะเออมานะคะดร.แอมของครูรุ้งก็มาแล้วนะคะมิ้นนะคะมาแล้วนะคะพูนซ้ำบอกว่าแชร์แล้วนะคะแอมบอกขอสร้างบารมีไปกับแม่ด้วยคนค่ะเยี่ยมลูกแอมแชร์เลยนะคะสรันรัตครูอ้อมครูรุ้งเริ่มแล้วนะลูกครูรุ้งปลดล็อกโคชชิ่งลูกๆมาสิ่งที่ครูรุ้งรู้เลยว่าเราอยากจะรวยเราอยากจะดีเราอยากจะมีชีวิตที่ดีชีวิตที่เป็นขาขึ้นชีวิตที่ประสบความสำเร็จแบบมั่งคั่งชีวิตที่มีแต้มต่อเหนือแต้มต่อใดๆในชีวิตที่เราเคยมีมาครูรุ้งพูดแบบนี้นะหลายคนบ่นกับครูรุ้งว่าแม่จ๋าลูกทำบุญมาน้อยลูกรู้ตัวเลยลูกปัญญาน้อยแล้วยังไงล่ะลูกลูกรู้ตัวเลยลูกแบบต้นทุนน้อยต้นทุนน้อยลูกรู้ตัวลูกทำบุญมาน้อยแล้วยังไงล่ะลูกแม่จ๋าลูกรู้เลยพอประสบความสำเร็จขึ้นมาจะประสบความสำเร็จจะรุ่งเรืองจะรุ่งโรจน์แล้วมันเหมือนมีอะไรมาขัดแข้งขัดขาลูกทุกทีแม่หนูบุญน้อยเหลือเกินครูรุ่งได้ยินแบบนี้นะคะมาตลอดเพราะว่าเราจัดสวดมนต์ที่บ้านเราด้วยแล้วก็จัดไปพิธีสวดมนต์ที่วัดด้วยก็จะได้มีโอกาสเจอทั้งลูกๆในบริเชสมีโอกาสเจอทั้งลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดสิ่งที่บางครั้งครูได้ยินเนี่ยนะคะบางทีก็ไม่สามารถที่จะแก้เกมได้ตอนนั้นเพราะว่าคนอยู่เป็นจำนวนมากเราจะมานั่งแก้เกมเราจะมานั่งปลดล็อกเราจะมานั่งโคชชิ่งกันในตอนนั้นมันก็ไม่สะดวกแต่วันนี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่ครูรุ้งจะบอกเราทุกคน 1,240 ล้านคนตรงนี้เลยนะคะครูจะปลดล็อกเรื่องแรกเลยค่ะวันนี้ความสำเร็จเราอ่ะมันจะเสถียรความสำเร็จเรามันจะยิ่งใหญ่ชีวิตเรามันจะดีชีวิตเรามันจะมั่งคั่งชีวิตเรามันจะร่ำรวยฟังครูรุ้งให้ดีนะคะวันนี้คนสำเร็จทุกคนคนรวยทุกคนไม่ว่าสเกลเล็กไม่ว่าสเกลใหญ่ไม่ว่าคนรวยระดับ10ล้านคนรวยระดับ100ล้านหรือคนรวยระดับ1,000ล้านคนเหล่านี้มีจิตใจที่เหนือกว่าคนธรรมดามีจิตใจที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาเป็นจิตใจที่สั่งสมบุญบารมีที่เรียกว่าจาคะบารมีหรือว่าการให้หรือว่าการสละออกไปวันนี้ค่ะความสำเร็จความร่ำรวยที่มันเสถียรที่มันมั่นคงคงไม่มีใครลูกคนไหนเนี่ย 1,377 ล้านคนเนี่ย 1,374 คนตรงนี้คงไม่มีใครอยากจะสำเร็จผุผุโผโผคงไม่มีใครอยากจะรวยบ้างจนบ้างรวยบ้างไม่มีบ้างมีบ้างเป็นหนี้บ้างไม่มีใครอยากอยู่ในสภาวะนั้นเราทุกคนล้วนแต่อยากเป็นเศรษฐีที่เสถียรเศรษฐีที่เสถียรคือกูรวยแล้วกูก็อยากรวยเลยประสบความสำเร็จแล้วก็อยากประสบความสำเร็จเลยแต่ทำไมหนทางที่ไปบางทีมันดูเหมือนมีกรรมมาตัดรอนจะรวยจะรวยจะรุ่งจะรุ่งจะประสบความสำเร็จลืมตาอ้าปากได้แป๊บนึงมีอะไรมาสกัดให้ร่วงอีกแล้วมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทำให้ต้องเสียเงินอีกแล้วมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทำให้แผนงานไม่เป็นไปตามใจปรารถนาอีกแล้วมันผิดแผนอีกแล้วเว้ยเก็ตไหมคะครูรุ้งจะบอกแบบนี้
เมื่อไหร่ก็ตามนะเว้ยฟังครูให้ดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกปรารถนาจะร่ำรวยเกินค่าเฉลี่ยกว่าคนทั่วไปทำไมครูลุงใช้คำนี้ถ้าอยากมีเงินแบบหลักหมื่นนะหมื่นทั่วไปเดือนนึง 50,000 70,000 80,000 พออยู่ได้ถูไถไม่ว่ากันหรืออยากจะมีเงินสักประมาณสัก 100,000 200,500 ไม่ว่ากันแต่ถ้าวันนี้ลูกครูลุงฝันใหญ่เราทุกคนใจใหญ่ตั้งเป้ากูต้องมีเงินหลักล้านและโลกใบนี้ในช่วงขณะนี้ถ้าใครไม่มีเงินเก็บหลักล้านครูว่ามันขาดทุนว่ะขาดทุนเครื่องมือวิเศษเพราะตอนนี้ยุคออนไลน์ลูกยุคอภิญญายุคอภิญญา Facebook ยุคที่ความสำเร็จแม่งนั่งอยู่ที่บ้านแล้วเสกเงินล้านผ่าน Facebook มันจะมียุคไหนคะมันจะมียุคไหนที่เงินเข้าทุกตรอกทุกประตูทุกซอกทุกซอยปีนขึ้นต้นไม้เงินก็ไล่ล่าตามขึ้นต้นไม้หนีขึ้นภูเขาเงินยังไล่ล่าขึ้นภูเขาค่ะขึ้นเหนือลงใต้เหนือออกตกเหนือออกตกไม่ใช่ออกตกนะคะเหนือออกตกจรดฟ้าเงินล้านผ่านไหลเข้าบัญชีธนาคารผ่านมือถือกริ๊งกริ๊งกริ๊งคชิ่งคชิ่งคชิ่งปิ๊งปิ๊งติ๊งติ๊งตลอดเวลาเท่านี้ลูกไม่เข้าใจวิธีการเสกสร้างเงินจากโลกออนไลน์เสกสร้างเงินจากอากาศกำลังขาดทุนยุคนี้นะส่วนวิธีการเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ครูจะบอกแบบนี้ก่อนยุคนี้อภิญญาผ่าน Facebook ค่ะยุคนี้ยุคสร้างบารมีผ่านหน้าจอค่ะยุคนี้ยุคของการให้ค่ะธุรกิจต่างๆจะเจริญรุ่งเรืองได้ต่อเมื่อเกิดการให้เกิดการสละเกิดการแบ่งปันออกไปครูพูดแล้วนะจาคะบารมีใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะตอนนี้มันจะโคตรง่ายถ้าลูกเอามาใช้ในโลกออนไลน์ฟังให้ดีนะคะเวลาที่เราอยากสำเร็จยิ่งใหญ่และสำเร็จเป็นเศรษฐีแบบเสถียรเราต้องมีจิตผู้ให้เหนือสิ่งใดค่ะครูจะบอกแบบนี้นะลูกครูโคชชิ่งลูกๆในแบรลิชเชสครูรู้เลยค่ะคนที่ได้รายได้หลักล้านต่อเดือนครูซ่าครูอิสรีนะคะครูไนตี้นะคะครูอ้อมนะคะคนเหล่านี้ที่เขาสร้างเงินหลักล้านต่อเดือนแตกต่างกับคนที่สร้างเงินหลักหมื่นแตกต่างกับคนที่สร้างเงินหลักแสนต่อเดือนต่างกันตรงนี้ค่ะต่างกันนิดเดียว 1% แต่ให้ผลลัพธ์99% ค่ะคือคนรวยคนสำเร็จเขาจะคิดไว้เสมอเลยว่าเขาจะให้ผู้คนได้มากเท่าไหร่เขาจะรับใช้ผู้คนเขาจะช่วยผู้คนเขาจะคิดงานคิดการเขาจะทำการสิ่งใดเขาจะคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากขนาดไหนได้วะที่กูจะเข้าถึงที่กูจะตรงเข้าไปที่กูจะเจาะลึกเข้าไปทำงานแบบให้ผู้คนรับใช้ผู้คนช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากเพราะโลกใบนี้กฎสำคัญของความรวยหรือกฎสำคัญของการเงินก็คือมูลค่าของตัวเราเท่ากับมูลค่าที่เราได้ให้ออกไปเรารวยมันขึ้นอยู่กับใจของการให้ของการรับใช้ของการเข้าถึงลูกค้าของการแก้ไขปัญหาลูกค้าของการสร้างคนให้รวยเหมือนเราหรือของการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้รับประโยชน์มหาศาลจากเราสังเกตคนรวยสิลูกครูรุ้งนะคะทำแบรลิชเชสยอดขายเป็นร้อยล้านเพราะอะไรคะเพราะสินค้ามันแก้ไขปัญหาผู้คนจำนวนมากเราไม่ได้ผลิตสินค้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาคนกลุ่มเล็กๆแต่เราผลิตสินค้ามาเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มคนกลุ่มใหญ่ๆคนหมู่มากเราแก้ปัญหาสุขภาพชีวิตเราแก้ปัญหาสุขภาพร่างกายเราแก้ปัญหาความไม่มั่นใจในตัวเขาต่างๆนานาและที่สำคัญเราไม่ได้ใช้สินค้าช่วยแก้ปัญหาคนอย่างเดียวลูกเราออกมาให้คนเกินกว่าราคาสินค้าที่เราขายใครขายของออนไลน์บ้างบอกแม่มาใครมีหน้าร้านใครทำธุรกิจใครขายประกันใครเป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะคะใครบ้างที่กำลังเริ่มต้นหรือใครบ้างที่กำลังเข้าสู่การเอาหน้าร้านตัวเองมาอยู่บนโลกออนไลน์
วันนี้นี่คือทางลัดคนสำเร็จมากคนสำเร็จน้อยคนรวยมากคนรวยน้อยอยู่ที่ว่าเราจะขบคิดมีวิธีการยังไงมีกลยุทธ์ยังไงที่เราจะเอาตัวเราไปรับใช้ผู้คนไปให้ผู้คนให้เกิดประโยชน์จำนวนมากเกินกว่าสินค้าที่เราขายค่ะใครบ้างคะกุ้งกาญจนาสุดยอดบอกว่าแก้นะคะปัญหาผู้คนจำนวนมากนะคะมอนนี่บอกว่าแพงมากมาดามเจนนี่บอกว่าแพงมากนะคะเป็กกี้บอกลูกค่านะคะพี่เล้งบอกออกมาให้คนเกินกว่าราคาสินค้าที่เราขายค่ะนิ้งน่องบอกว่าหนูขายลิเชตอุปเจสิก้าพี่ก้อยบอกแก้ไขปัญหาผู้คนทอมมี่นะคะคุณทอมมี่สวัสดีค่ะสรันรันบอกว่านะฮะอ่านไม่ออกนะคะมูลค่าตัวเราเท่ากับมูลค่าที่เราให้คุณค่ากับโลกออกไปเก่งมากลูกรุ่งเทพนะคะวิสรุตาขายออนไลน์อ่ะครูมีปอบอกจริงที่สุดนะคะริชเชสแบรนด์แห่งการให้ครูจะไปต่อแบบนี้หนูรู้ไหมลูกใจกระจอกกับใจที่ใหญ่มันโคตรแตกต่างกันเลยทำไมครูจะไม่รู้ลูกครูขออนุญาตนะคะเอาสิ่งที่มันครูเห็นลูกๆในแบรนด์ครูจะบอกแบบนี้นะลูกหลายคนใจเล็กคิดถึงแต่ประโยชน์ตัวเองคิดถึงตัวเองเป็นหลักลูกค้าไม่โง่ลูกลูกค้ารู้ลูกลูกค้ารู้คนที่เขาฟังเราเขารู้ว่าวันนี้เรามาเอาหรือเรามาให้ทุกธุรกิจทุกอาชีพนะคะครูรุ้งฟันธงกับลูกตรงนี้เลยหาจุดสิลูกหาจุดที่เราจะได้มีโอกาสให้ผู้คนหาสิลูกหาจุดที่เราจะได้มีโอกาสรับใช้ผู้คนอะไรบางอย่างหาจุดสิลูกหาจุดที่เราจะได้สร้างจาคะบารมีหาจุดบางจุดที่เราจะได้ให้ออกไปบางทีไม่ใช่การให้ด้านการเงินค่ะให้ความสุขให้ปัญญาให้แสงสว่างกับผู้คนนะคะให้กำลังใจให้รอยยิ้มให้มิตรน้ำใจไมตรีหรือแม้แต่การที่เรารู้อะไรบางอย่างที่มันมีมูลค่าแล้วเราออกมาแบ่งปันมูลค่านั้นกับผู้คนค่ะโลกใบนี้ตอนนี้มันเป็น thank you economy ค่ะมันเป็นเศรษฐกิจของการให้การขอบคุณการรู้สึกว่าเราได้ให้อะไรออกไปผู้คนรู้สึกติดหนี้เรารู้สึกเป็นหนี้เรารู้สึกว่าเขาอยากจะตอบแทนอะไรบางอย่างกลับคืนไปให้เรานอกจากเขาขายได้สินค้าจากเราแต่เขายังรู้สึกว่าเขาได้ความสุขได้ประโยชน์ได้ความรู้สึกดีได้หัวใจที่ชุ่มชื่นจากเรากลับไปลูกค้าคนนั้นจะย้อนกลับมาหาเราอีกจะแนะนำผู้คนให้เราและจะติดจิตติดใจกลายเป็นลูกค้าประจำกับเราแต่ลูกเชื่อไหมบางคนใจมันเล็กเกินไปใจมันน้อยเกินไปใจมันแคบเกินไปใจมันเป็นอีจุกอีจ้อยหอยสังใจเป็นปลาซิวแต่หวังจะสำเร็จหลักล้านลูกคิดว่าคนที่จับหลักล้านต่อเดือนลูกคิดว่าคนที่ทำธุรกิจหลักร้อยล้านเขาใจเล็กหรือเขาใจใหญ่พูดง่ายๆว่าเขาใจป๋าลูกใจป๋าใจเล็กครูไม่ได้พูดว่าเออเราแบบว่าไม่มีอะไรจะให้คนไม่ใช่แต่เราเฝ้าคิดถึงตัวเองมากเกินไปจำไว้นะลูกครูกำลังจะบอกคีย์แพงสุดๆฟังครูรุ้งไว้ให้ดีนะลูกครูกำลังจะบอกคีย์แพงสุดๆแบบที่คนวงในเท่านั้นถึงจะได้รู้ไม่ใช่จะบอกทุกคนนะลูกสิ่งนี้คือคีย์แพงที่ครูกำลังจะบอกหนูเฉพาะคนวงในเท่านั้นนะลูกที่จะได้รู้และตอนนี้นะคะพวกเรา 1,281 คนคือคนวงในที่แม่จะบอกความลับนี้กับพวกเราพร้อมไหมคะอาหลิงบอกสุดยอดนะคะใจใหญ่ใจป๋าจึงร่ำรวยถูกต้องนะคะแนนมิลาโน่ลูกแนนมาแล้วนะคะนะคะใจใหญ่สายเปนะคะไม่ใช่สายเปแบบที่ว่าเอาเงินไปให้เขาจ่ายเงินออกไปเปไม่ใช่แบบนั้นครูจะบอกความลับมูลค่าสูงมากๆฟังให้ดีนี่คือกฎจักรวาลด้านความรวยค่ะนี่คือกฎจักรวาลด้านความรวยค่ะฟังให้ดีนะคะ
จักรวาลจะเททรัพยากรจนล้นเลยจะเอื้อมมือมาช้อนจะรวมหัวกันช่วยจักรวาลจะส่งองค์ประกอบต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์มาให้มนุษย์ที่คิดอะไรใหญ่เกินกว่าตัวเองค่ะสิ่งนี้แพงมากนะลูกที่ครูกำลังบอกหนูถ้าวันนี้จะเอาแค่ตัวเองรอดจักรวาลบอกไม่เป็นไรทำคนเดียวก็เอาตัวคนเดียวรอดแล้วแต่ตรงไหนก็ตามที่มีจิตของผู้ให้จิตที่มันคิดใหญ่จิตที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับคนให้กับโลกเมื่อมีจิตตั้งต้นแบบนั้นแรงสั่นสะเทือนค่ะที่จะส่งออกไปจะไปดึงดูดองค์ประกอบที่เสมอกันและคู่ควรส่งมาให้เราจักรวาลชอบที่เราเอาชีวิตตัวเองเป็นทางผ่านของการสร้างความมั่งคั่งยังประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ค่ะจักรวาลจะเจือจานถ่ายเทถ่ายทอดส่งองค์ประกอบอันบริบูรณ์สมบูรณ์ครบถ้วนเกินกว่าที่เราจะคาดคิดทั้งหมดส่งมาให้เราทำไมครูรุ้งกล้าพูดแบบนี้เราอยู่ตรงนี้ 1,420 กว่าคนลูกคือคนวงในและไม่บังเอิญค่ะที่เข้ามาฟังคีย์แพงประโยคแพงนี้แต่ตามครูรุ้งให้ดีและตามครูรุ้งให้ทันนะลูกนะจักรวาลจะส่งทรัพยากรเกินกว่าที่เราคาดคิดส่งมาให้ดวงจิตที่คิดใหญ่เกินกว่าตัวเองค่ะใครตามครูลุงทันบ้างอลิงบอกว่าขับรถไปด้วยฟังแม่ไปด้วยนะลูกนะครูกบบอก1414เลขจักรวาลใช่ไหมลูกนะคะหยีบอกว่าพีคค่ะพีคค่ะจิตผู้ให้ค่ะครูอ้อมบอกฉันคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมค่ะกิกกี้บอกรักจักรวาลรักแม่ค่ะขอบคุณสารจากจักรวาลครูก็ไม่แปลกใจนะที่ทำไมลูกประสบความสำเร็จรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ใหญ่โตเพราะจิตที่มันส่งสัญญาณออกไปจิตที่มันคิดใหญ่เกินกว่าตัวเองครอบครัวตัวเองครอบครัวตัวเองครอบครัวคนที่เรารักหรือแค่พวกพ้องตัวเองแต่จิตที่มันคิดจะช่วยเหลือคนหมู่มากจิตที่มันตั้งจิตคิดอยากจะสร้างคุณงามความดีเอาประโยชน์ที่ตัวเองมีเอาองค์ความรู้เอาองค์ประกอบชีวิตตัวเองที่มันผ่านความสำเร็จมาเอาบางอย่างมาสร้างผู้คนเอาบางอย่างมาสร้างประโยชน์เข้าแผ่นดินเอาบางอย่างมาสร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มากครูก็ไม่แปลกใจนะลูกนะกี้เนาะว่าทำไมถึงได้มีชีวิตแบบนั้นหนูฟังแล้วหนูเข้าใจครูรู้ไหมอุ๋มก็เป็นอีกคนนะคะที่ขับรถอยู่แล้วฟังแม่ไปด้วยอุ๋มเยี่ยมลูกนะคะครูบัวนะครูบัวครูนุชบอกจักรวาลสุดยอดหยีบอกสะใจโว้ยถ้าเราจะยังประโยชน์แค่ตัวเราเอาประโยชน์เอาความรวยเอาความดีเข้าตัวเราคนเดียวโอ้ยทำคนเดียวก็ได้ทำคนเดียวก็เสร็จทำคนเดียวก็สำเร็จงานเล็กๆแบบนี้จักรวาลไม่ต้องเอื้อมมือมาช่วยงานเล็กๆแบบนี้จักรวาลไม่ต้องรวมหัวมาช่วยงานเล็กๆแบบนี้ไม่แต่ถ้างานใหญ่ๆหน้าที่สร้างร่วมกับจักรวาลค่ะแต่หลายคนคิดไม่ได้ฝันใหญ่หวังใหญ่ปรารถนาเดือนละล้านปรารถนา10ล้านปรารถนา100ล้านในบัญชีแต่วันนี้ยังทำเพื่อตัวเองมันคิดเกินตัวเองไม่ได้ครูเห็นแล้วนะคะครูก็มีความรู้สึกว่า
เมื่อไหร่เขาจะเข้าใจวะน้อพูดกับตัวเองเมื่อไหร่เขาจะเข้าใจวะน้อเมื่อไหร่ลูกกูจะเข้าใจวะน้อบางครั้งนะลูกครูเห็นแต่คนที่เขายังคิดเรื่องเล็กๆคิดน้อยใจแม่ทีมคิดน้อยใจผู้นำเขาคิดน้อยใจในโชคชะตาคิดว่าทำไมตัวเขาไม่ดีตัวเขาไม่เก่งทำไมเขามีโอกาสน้อยต้นทุนน้อยนี่มันคิดแต่เรื่องตัวเองล้วนๆค่ะลูกเชื่อไหมกับคนอีกกลุ่มหนึ่งอีกแบบหนึ่งอีกmindsetหนึ่งอีกฟากหนึ่งเขาคิดกูจะยังประโยชน์อะไรให้กับคนของกูเอาแค่ว่าคนของกูก่อนนะกูจะยังประโยชน์อะไรให้กับคนของกูคนที่เขาเชื่อกูคนที่เขาศรัทธาในตัวกูคนที่เขาตามกูมาคนที่เขามาสมัครเป็นลูกทีมกูเฮ้ยกูจะสร้างประโยชน์กูจะยังประโยชน์กูจะช่วยเหลือกูจะรับใช้อะไรพวกเขาได้จะมีคนอีกประเภทนึงค่ะที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับได้โอกาสดีๆมาตลอดชีวิตเจ้านายก็รักได้ความสุขครอบครัวดีนะเกิดมาทำไมมีโอกาสดีๆได้เรียนดีๆหรือเขารู้สึกว่าแม้แต่เขาค้าขายแล้วเขาขาขึ้นเขามีความรู้สึกว่าโอ้เขาอยากให้คนได้แบบเขาอยากให้คนมีแบบเขาอยากให้คนเป็นแบบเขามันเลยไม่กลัวไม่เลยไม่กังวลไม่เลยหมกมุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องกระจิตกระจ้อยร่อยริบคิดแต่ปัญหาของตัวเองคิดแต่เรื่องของตัวเองคิดแต่ความสำเร็จของตัวเองคิดแต่เรื่องความอยากของตัวเองคิดแต่เรื่องน้อยใจของตัวเองทำไมเขาไม่สนใจเราทำไมเราไม่ใช่ลูกรักของแม่ทีมคือไอ้ความคิดแบบนี้โคตรกระจอกลูกจำไว้นะจักรวาลเขาไม่ส่งทรัพยากรอะไรมาให้หรอกลูกเพราะถ้าลูกคิดถึงตัวเองทำเพื่อตัวเองลูกทำคนเดียวง่ายๆสำเร็จไปแล้วลูกแต่งานใหญ่ไม่เคยมีใครทำคนเดียวสำเร็จเวลาที่ลูกอยากได้ผลลัพธ์สเกลแบบ10ล้านสเกลแบบ100ล้านทำไมวันนี้ครูรุ้งพูดได้ก็กูสร้าง100ล้านมาจาก0บาทนะคะครูรุ้งสร้าง100ล้านมาจาก0บาททำไมจะไม่พูดเรื่องนี้ทำไมจะไม่บอกเรื่องนี้ทำไมจะไม่ส่งต่อเรื่องดีๆแบบนี้ธุรกิจที่ครูรุ้งทำไม่ใช่ให้ความร่ำรวยแก่ครูรุ้งคนเดียวค่ะลูกๆในแบริชเชสของครูรุ้งจับหลักล้านจับหลักแสนจับหลักหลายล้านครูอ้อมปีที่แล้วยอดขายเป็นร้อยล้านครูไนตี้ยอดขายเป็นร้อยล้านครูอิสรียอดขายเป็นร้อยล้านครูซ่ารายได้เป็นล้านต่อเดือนรวมทั้งพวกเราลูกที่วันนี้เราไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันแต่เราคือครอบครัวคนโปรดของจักรวาลครูรุ้งต้องนั่งตรงนี้นั่งเก้าอี้นี้นั่งอยู่ตรงนี้นั่งที่หน้าจอนี้ส่งพลังส่งผ่านองค์ปัญญาตื่นรู้ไปถึงพวกเราทุกคนไม่ว่าเราทำธุรกิจอะไรต่อให้ลูกขายประกันลูกก็ต้องคิดถึงประโยชน์ของลูกค้าคิดถึงประโยชน์ของลูกทีมลูกถ้าวันนี้หมกมุ่นอยู่แต่ผลประโยชน์ของตัวเองจักรวาลไม่ส่งองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่มาร่วมช่วยลูกแน่นอนไม่ว่าลูกจะทำธุรกิจอะไรลูกต้องคิดฝึกเลยนะฝึกคิดถึงลูกค้าเว้ยถ้าทำยังไงให้ลูกค้าชอบทำยังไงให้ลูกค้ารักทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจทำยังไงให้ลูกค้าติดใจทำยังไงให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดถ้าเขาได้ไม่ต้องสงสัยว่าลูกจะรวยแค่ไหนแต่เพราะลูกคิดว่าทำยังไงลูกถึงจะได้มากที่สุดในแผนการในระบบธุรกิจนี้ในแผนนี้กูต้องได้อันดับหนึ่งก่อนกูต้องได้มากที่สุดก่อนกูต้องได้ทุกทางก่อนพอคิดอย่างนี้แม่งไม่มันไม่มันด้วยประการทั้งปวงสมมุตินะคะครูรุ้งครูรุ้งก็เป็นจักรวาลของลูกๆครูรุ้งเว้ยครูรุ้งก็พูดแบบนี้ครูรุ้งรู้ว่าลูกครูรุ้งคนไหนเขาคิดใหญ่เขาอยากจะรับใช้ผู้คนเคียงบ่าเคียงไหล่ครูรุ้งครูรุ้งก็มันค่ะในเมื่อเขากับเรามีปรัชญาชีวิตมีเป้าประสงค์ในชีวิตเหมือนกันเวลาเขาคิดใหญ่คิดจะรับใช้ผู้คนคิดจะช่วยผู้คนให้รวยเหมือนเขา
ครูรุ้งอยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นกับเขาอยากจะเข้าไปร่วมมือกับเขาอยากจะเข้าไปช่วยแผนการใหญ่ของเขาให้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าวันนี้ครูรุ้งเห็นใครลูกศิษย์ของครูรุ้งลูกของครูรุ้งคนไหนมันคิดถึงแต่ตัวมันเองคนเดียวพูดตรงๆครูรุ้งก็ไม่หมั่นในอารมณ์ที่ครูรุ้งจะไปช่วยเขาเอาเป็นว่าเรียนรวมๆกันแม่สอนแม่เทรนพอแล้วเอาตัวรอดได้กับมึงคิดถึงตัวเองคนเดียวอันนี้ครูลุงยกตัวอย่างให้ฟังแต่ถ้าใครก็ตามที่ครูเห็นนะลูกว่าโอ้โหอันนี้มันใจใหญ่จะสร้างผู้คนจะรับใช้ผู้คนแบบว่าไม่กลัวเหน็ดไม่กลัวเหนื่อยเขามีแพชชั่นเขามีแบบฉันทะเขาหลงไหลในสิ่งที่แบบเปลี่ยนชีวิตผู้คนคาตาคามือเขาเว้ยแบบนี้มันเอาด้วยขอเข้าไปมีเอี่ยวกับแผนการนี้หน่อยอยากจะพาคนไปก้าวข้ามผ่านความจนเหมือนกันอยากทำให้คนเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันอยากปลดล็อกคนเหมือนกันโอ้มันแม่เอาด้วยอันนี้ครูยุ้งยกตัวอย่างนะคะครูยุ้งรีบพูดครูรุ้งยกตัวอย่างให้เราฟังว่าแม้แต่ลูกๆในแบรนด์ครูรุ้งครูเห็นใครเป็นผู้นำคิดเลยป้ายคิดถึงคนอื่นไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่เพียงผู้เดียวขนาดครูรุ้งนะคะยังอดไม่ได้ที่จะไปบอกเขาว่ามีอะไรให้แม่ช่วยไหมจะให้แม่ช่วยอะไรหนูไหมจะให้แม่ช่วยเติมอะไรให้ไหมจะให้แม่ช่วยสอนลูกคนไหนจะให้แม่ช่วยปลดล็อกยังไงบอกแม่เพราะเราเห็นว่าใจเขามันใหญ่นี่ยกตัวอย่างนะคะขนาดครูรุ้งนะคะครูรุ้งเป็นครูรุ้งครูรุ้งเห็นคนทำงานใหญ่ยังมันในอารมณ์ที่จะเข้าไปช่วยแล้วคุณคิดดูสิคะจักรวาลจะไม่ร้อนอาจได้ยังไงแล้วจักรวาลจะไม่ส่งองค์ประกอบมาให้ได้ยังไงจักรวาลจะไม่รวมหัวกันช่วยเราได้ยังไงพลังทั้งหมดจะหลั่งไหลนะคะมาหมดเลยให้กับผู้ที่คิดใหญ่เกินตัวเองค่ะสุดยอดแคทตี้บอกโหแม่แค่ฟังยังรู้สึกมันตามถูกต้องนะคะอุ๋ยบอกไลฟ์นี้มันมากพลังสุดยอดนะคะอุ๋ยมาแล้วนะคะอุ๋ยก็เป็นคนนั้นเหมือนกันจักรวาลส่งทุกอย่างมาช่วยนะคะครูซ่าพร้อมรับใช้แม่ค้าออนไลน์ทุกคนเปลี่ยนชีวิตจับเงินล้านได้จริงนี่เลยลูกครูครูก็ทำแบบนี้เหมือนกันเอาละค่ะทุกคนครูอ้อมบอกว่าลูกได้รับโอกาสที่สุดแสนวิเศษจากแม่และจักรวาลมากมายนับไม่ถ้วนทั้งความรักความเมตตาและมหาปัญญาลูกขอตอบแทนด้วยการร่วมกับแม่ช่วยผู้คนเยี่ยมลูกนั่นแหละโอเคกรีซขนลุกของขึ้นเป็กกี้เอาละค่ะนี่แค่ข้อหนึ่งปลดล็อกไหมจ๊ะปลดล็อกไหมจ๊ะไม่แปลกใจเนาะโอ้ทำไมเรายังผลลัพธ์นิดๆน้อยๆกระจ้อยกระจิบเนาะตื่นเลยโอ้โหจริงแม่เขาก็พูดถูกนะเนี่ยแม่เขาก็พูดถูกนะกูนี่คิดถึงแต่ตัวกูเองอย่าว่าแต่คิดถึงจะสร้างทีมหรือสร้างคนเลยเอาเป็นว่ากูขายของให้ลูกค้ากูก็ลืมนึกถึงลูกค้ากูดันนึกถึงประโยชน์ตัวกูเองเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งวะโอ้ยวันนี้กูรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ใช่เราไม่ดีแต่แค่เราไม่รู้เว้ยเอาละวะงั้นวันนี้จิตผู้ให้จิตผู้สร้างของเรามันถูกปรุงมันถูกปลุกมันตื่นมันลุกมันอยู่ไม่ไหวแล้วเอาละเว้ยถ้าเรารู้กรรมวิธีการสร้างร่วมกับจักรวาลแบบนี้เอาละตั้งจิตเลยตั้งจิตอธิษฐานเลยลูกจะขอรับใช้ผู้คนลูกจะขอทำงานใหญ่ขอให้จักรวาลส่งองค์ประกอบที่คู่ควรกับความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของดวงจิตดวงนี้ที่จะรับใช้ผู้คนส่งคนที่ใช่องค์ประกอบที่ใช่ทางที่ใช่ลูกค้าที่ใช่คนที่ใช่ส่งมาเลยเนี่ยพอจิตนะมันจะให้ออกไปมันจะอาจหารมันจะมั่นใจมันจะแบบมีกำลังจิตมันจะตั้งขึ้นมาลูกเชื่อเถิดลูกบางครั้งทำเพื่อตัวเองมันไม่มีกำลังแต่ลองทำเลยป้ายคิดถึงคนอื่นคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นคิดถึงประโยชน์ของโลกโอ้โห
ไม่รู้กำลังใจมันมาจากไหนใครเคยเป็นบ้างใครเคยเป็นบ้างสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองเหมือนกันนะแม่ใช่แฮะพอเราคิดว่าเราจะช่วยคนอื่นได้ยังไงพอเราคิดว่าเราจะแบบช่วยสร้างคนได้ยังไงเราจะทำให้คนอื่นได้ประโยชน์จากเราเนี่ยกูเก่งกูกล้ากูสามารถกูดวงจิตอันนี้มันอาจหาญอยากจะรับใช้ผู้คนพอมันคิดตั้งจิตแน่วแน่แบบนี้แม่จ๋าไม่รู้พละกำลังแรงบันดาลใจแรงดลใจมันมาจากไหนจริงใครเคยเป็นใครเคยเป็นดารินบอกคนลูกกับแม่โคตรมีพลังนะคะลูกแอลปวีสุดาบุญเกิดบอกว่าโคตรแพงนิ้งหน่องบอกหนูแม่แอลบอกเป็นค่ะนะคะนกสมิธบอกขอบคุณปัญญาที่ลูกได้รับจากแม่ครูรุ้งใครที่เจอมาดามโชคดีลูกจะเปลี่ยนชีวิตหญิงไทยในโลกนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้เขาเป็นผู้หญิงที่มีมูลค่าลูกนกสมิธนะคะมาดามสมิธแม่เรียกเขาว่ามาดามสมิธนะเขาก็อยู่ต่างประเทศลูกตอนนี้เขาก็ไลฟ์นะคะคือเอาตัวเองออกมาเพื่อจะรับใช้ผู้คนอะไรบางอย่างแล้วมันสุดยอดมากเคยโคตรจริงหยีบอกครูละไมบอกเป็นค่ะนะคะลูกหน่อยบอกดวงจิตดวงนี้ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกมารับใช้ผู้คนนี่แหละลูกมันต้องผ่านความกระจอกที่กูคิดถึงแต่ตัวเองเรียกร้องเพื่อตัวเองเอาแม่พูดต่อให้ลึกขึ้นกว่าเดิมอีกสักนิดลูกจะฟังไหวไหมเนี่ยอันนี้จะแบบว่าเจ็บๆคันๆนิดนึงนะลูกนะนะเดี๋ยวแม่จะพูดให้ลึกไปกว่านี้นะอาจจะเจ็บๆคันๆแสบๆซีมาโลชั่นนิดนึงแต่จากนี้ไปเราจะปลดล็อกตัวเองเราจะไปยิ่งใหญ่เราจะเกินกว่าผลลัพธ์ทั้งหมดในชีวิตที่เราเคยสร้างมาเอาไหมคะเวนดี้เป็นเวนดี้บอกจริงค่ะพอคิดว่าเราคิดถึงตัวเองแล้วแล้วคิดว่าต้องให้ตัวเองก่อนอาจารย์ลูกโอเคสิริวัลบอกจิตมันพองโตนะคะเอาวะอีกตั้งหนึ่งจักรวาลมาบอกขนาดนี้นะคะขยายใจปรวตีพุทธบอกโอ้ยตื่นรู้ค่ะตื่นรู้มอนนี่บอกไหวค่ะแม่อ่ะมุกขิกมาแล้วนะคะลูกนกเสาวรสบอกใจมันพองโตนะคะครูยุ้ยบอกไหวค่ะแม่ส่งคีแพงมาให้ลูกเลยค่ะเพนวดีนะคะลูกกบทองพูนนะคะโอเคนะคะลูกกวางบอกรอแม่ฟาดค่ะ มันฟาดตัวเองไม่ได้ใช่ไหมลูกมันต้องให้แม่มาฟาดเดี๋ยวขอแชร์ก่อนสอนเพลินเนี่ยครูรุ้งเอ้ยนะสอนไปทั้งหมดคีย์แพงมากๆสอนเพลินค่ะขอแชร์ค่ะองค์ความรู้นี้จะมีประโยชน์เพียงใดกี่มากน้อยขึ้นอยู่กับปลายนิ้วชี้ของลูกแล้วจ้ะถ้าหนูได้ประโยชน์เพียงใดขอส่งคุณประโยชน์นี้ไปให้ผู้คนสาธุชนไปให้มหาชนเป็นอันมากจากปลายนิ้วชี้ของหนูแล้วก็กดปุ่มแชร์อยู่กัน 1,200 แชร์ไป 900 ถ้าแม่ไม่เตือนก็คือฟังกันเพลินลูกคะลูกรู้ระบบการทำงานของ Facebook แล้วใช่ไหมลูกแชร์ไป1ครั้งลูกแชร์ไป2ครั้งผ่านไป20นาที10นาทีฟีดลูกก็ถูกดันไปข้างล่างหมดแล้วค่ะนี่ครูรุ้งสอนมา43นาทีค่ะที่ลูกแชร์ไปเมื่อตอนต้นไลฟ์43นาทีที่แล้วโพสต์มันถูกดันไปหมดแล้วค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะครูรุ้งแชร์ก่อนละค่ะใครไม่แชร์แม่แชร์ค่ะเพราะฉะนั้นหนูต้องกดแชร์ค่ะหนูได้ประโยชน์เพียงใดหนูต้องคิดแบบนี้เลยผู้คนเขาก็รอตื่นรู้รอปลดล็อกรอประโยชน์จากเราเช่นเดียวกันค่ะนะพอแบบไม่เตือนกันก็ลืมใช่ไหมนะคะครูรุ้งก็ไม่ได้เตือนตัวเองนะคะแล้วก็ลืมแชร์นะคะมันพูดเพลินสอนเพลินแต่พวกเราต้องเตือนกันเองนะลูกว่าแชร์นะคะมันไม่ใช่เรื่องแค่การจ่ายค่าหน่วยกิจอะไรแล้วลูกวันนี้ครูจะบอกให้สิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แค่ครูก็พูดให้มันสนุกอ้าวจ่ายค่าหน่วยกิจค่าเรียนลูกแม่สอนฟรีครูสอนฟรีลูกแต่จริงๆวันนี้เราต้องมานั่งคิดแล้วหรือเปล่าว่าเนี่ยคือการให้ที่ง่ายที่สุดการสละออกไปแบบที่เราไม่สูญเสียอะไรเลยเป็นการสละออกไปแบบที่มีแต่ได้กับได้ให้กับให้แล้วเราจะไม่ร่วมมือกันทำเหรอลูก
เราจะไม่ร่วมมือกันส่งต่อเรียกพี่เรียกน้องเรียกคนของเรากลับเข้าบ้านเรากลับมาตื่นรู้กลับมารู้สิ่งนี้กลับมาเข้าใจสิ่งนี้กลับมาฟังสิ่งนี้เราจะไม่ช่วยกันเหรอลูกแชร์ค่ะแม่ก็แชร์ดูซิพวกเราแชร์กันไปกี่แชร์แล้วคีย์แพงทั้งนั้นและแม่จะพูดแบบเฉพาะเจาะจงลงไปอีกค่ะเอาละค่ะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะลูกนะอ่ะแชร์ค่ะแชร์แชร์ลูกแชร์ครูแชร์แล้วนะคะโอเคอ่ะไปต่อลูกไปต่อมันพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วเนาะจะจ่ายยาแพงแล้วนะนะลูกนะจะครูขออนุญาตนะครูอยากให้สิ่งนี้บางทีลูกเรามองไม่เห็นไททอยตัวเองเนี่ยแม่พูดเสมอเราไม่เห็นไททอยตัวเองเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้มันน่ากลัวเพราะฉะนั้นจึงต้องมีไลฟ์ปลดล็อกเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรลูกพร้อมไหมลูกพร้อมไหมลูกอันนี้จะแบบปลดล็อกเราแบบละเอียดงานละเอียดพวกหนูพร้อมไหมลูกแต่ครูจะบอกนะงานละเอียดอันเนี้ยมันจะทำให้หนูเปลี่ยนพลังงานชีวิตเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตครูไม่ได้ว่าใครนะลูกนะแต่ครูอยากพูดสิ่งนี้ครูเองเคยเป็นแล้วผ่านการเป็นอีกระจอกครูกล้ายอมรับตรงนี้กว่าจะเป็นครูรุ้งคนนี้มันเคยเป็นอีกระจอกครูกล้าพูดเลยลูกพูดด้วยความสง่าผ่าเผยเลยมันไม่รู้มันเอาแต่ตัวเองมันคิดแต่ตัวเองมันเรียกร้องความสนใจจากโลกมันเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นมันทำตัวเป็นเหยื่อของสถานการณ์ครูรุ้งเคยเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องความสนใจอยากจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยากจะให้คนอื่นมาพี่นอบพี่เทาอยากจะให้คนอื่นมาสนใจเราอยากจะให้คนอื่นมายกย่องเราอยากจะมีตัวมีตนอยากจะแบบเป็นคนที่แบบใครๆก็รุมรักใครๆก็ให้ความสนใจแต่เชื่อไหมลูกไอ้ความอยากแบบนั้นมันไม่เคยได้ผลลัพธ์ในแบบที่อยากเลยลูกอยากให้คนสนใจอยากเป็นคนสำคัญอยากให้เขาแคร์กูเยอะๆกูคนสำคัญนะกูคนสำคัญมึงไม่รู้หรือไงกูคนสำคัญเมื่อก่อน10ปีที่แล้วโอ้เกือบจะ20แล้วมั้งเนี่ยตอนนี้อายุ4010เกือบ20ปีที่แล้วครูรุ้งเป็นดีเทลยาเป็นดีเทลยานะคะแล้วก็ขึ้นเป็นเซลส์แมเนเจอร์เป็นระดับท็อปเซลล์ขึ้นเป็นเซลล์แมเนเจอร์เพิ่งทำงานมาได้ปีเดียวโปรโมทขึ้นเป็นเซลส์แมเนเจอร์แล้วมันแบบทำงานใหญ่เพราะมันต้องคุมคนสอนคนแต่ด้วยความที่อายุยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยรู้น้อยในวันที่ได้รับงานใหญ่แต่เสือกทำตัวเป็นอีกระจอกด่าตัวเองต่อหน้าลูกศิษย์เลยไม่อายนะคะครูรุ้งไม่อายที่จะด่าตัวเองต่อหน้าพวกเราเมื่อก่อนตอนนี้ยกย่องตัวเองตอนนี้โคตรศรัทธาในตัวเองตอนนี้โคตรรักในตัวเองนะคะแต่เมื่อก่อนย้อนกลับไปโถเมื่อได้รับงานใหญ่ได้รับโปรโมตได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นเซลล์แมเนเจอร์ในตอนอายุเพียง23ปลาย24ปีวันนั้นได้รับมอบหมายงานใหญ่หัวหน้าเรา
จ้าของบริษัทเขาไว้ใจเราขนาดไหนให้เราเป็นระดับเซลล์แมเนเจอร์เขานึกว่าเราจะไปช่วยสร้างคนเพราะเขาเห็นเราเอาตัวรอดได้แล้วรอดปากเหี่ยวปากกาเก่งแล้วมีความสามารถแล้วเขาเห็นในตัวเราแต่เราไม่เห็นตัวเองสมัยที่ยังเป็นดีเทลยาตัวเล็กตัวน้อยเป็นเซลล์ขายยาผู้จัดการหรือแมเนเจอร์พอเราขายดีขายเก่งเขาก็สนใจเราใช่ไหมลูกเขาก็สนใจเราเขาก็ชื่นชมเราเขาก็เอาเราไปพูดถึงเขาก็เอาเราไปอวยเขาก็เอาเราไปชมเราก็ได้รับรางวัล Sales of the Month Sales of the Year แต่ในวันที่เราเติบโตขึ้นเป็นผู้นำขึ้นเป็นจ่าฝูงขึ้นเป็น Sales Manager ตอนนั้นฉันต้องมีหน้าที่ยกคนขึ้นแต่ปะโถปะถังกะละมังรั่วไม่รู้บทบาทที่แท้จริงของตัวเองตกหลุมดำตกร่องรู้สึกว่าอ้าวทำไมกูเป็นเซลล์แมเนเจอร์แล้วกูความสำคัญน้อยลงทำไมไม่มีใครยกย่องทำไมไม่มีใครชื่นชมทำไมไม่ค่อยมีใครพูดถึงเหมือนตอนที่เป็นเซลล์ตัวเล็กตัวน้อยทำไมไม่มีใครสนใจทำไมรู้สึกว่ามีแต่คนเอาแบบว่าเอาปัญหามาให้ฉันแก้แล้วพอฉันแก้ปัญหาได้ฉันทำดีทำไมไม่มีใครชมกูวะมันกระจอกมันจะเอาความดีเข้าตัวเองอยู่เหมือนเก่าอยู่เหมือนก่อนมองเกมไม่ออกว่าตอนนี้มึงรับงานใหญ่มาเป็นระดับผู้นำเขาไว้วางใจเห็นว่ามีศักยภาพช่วยเหลือคนอื่นได้มากกว่าช่วยเหลือตัวเองแต่ตัวเองมองไม่เห็นเงาหัวตัวเองไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่เป็นที่รักรู้สึกไม่มีใครพูดถึงรู้สึกไม่ได้รับคำชมมันจะไปได้รับคำชมจากไหนลูกคุมคนทั้งกรุงเทพทั้งเขตต่างจังหวัดเกือบ10กว่าคนแล้วพอเราไปช่วยลูกน้องแก้ปัญหาหวังว่าลูกน้อง10คนจะมารักมาขอบคุณหวังว่าเจ้านายจะมาชื่นชมเหมือนก่อนมันไม่ใช่แล้วกูคือผู้นำทำงานใหญ่ไม่ใช่มองแต่ตัวเองแล้วใจมันเลยตกรู้สึกไม่เป็นที่รักรู้สึกไม่สำคัญมันกระจอกเกินงานที่ทำมันไม่มีความสุขความสำเร็จเริ่มหดหายเพราะมันทำตัวเล็กตัวน้อยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ได้สร้างความสุขใจเลยลูกเข้าใจที่ครูพูดไหมแล้วในระยะเวลาต่อมาผลงานก็เริ่มตกลงผลงานก็เริ่มลดลงความสุขที่เคยมีกับงานก็เริ่มลดลงเพราะรู้สึกกูไม่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอีกต่อไปโถเล่นเกมเล็กน้อยหอยสังอีจุกอีจ้อยเล่นเกมกระจอกต่อให้โลกมาประเคนความยิ่งใหญ่ต่อให้โลกมาประเคนความสำคัญให้เราแค่ไหนแต่เรายังเล่นเกมกระจอกยังอยากเป็นเด็กน้อยสนใจกูหน่อยกูเก่งไหมชื่นชมกูหน่อยกูต้องการความรักมึงมองกูสิเลยไม่รู้ว่ากำลังทำงานใหญ่ครูบอกนะลูกหนูมองตัวเองให้ออกวันนี้ครูเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตชิ้นนี้ของครูจะทำให้ลูกๆครูมองเกินกว่าตาเนื้อแต่ใช้หัวใจมองเข้าไปในตัวเองสแกนตัวเองใช่นะเราไม่ได้เป็นตัวเล็กตัวน้อยอีกแล้วเราคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่าผู้นำของครอบครัวเรากำลังทำงานใหญ่หรือเปล่าเป็นผู้นำทีมแต่วันนี้เรากำลังเล่นบทบาทของไอ้กระจอกอยู่หรือเปล่า
ครูบอกตรงๆนะลูกครูทำงานเนื้องานของครูคือสร้างคนด้วย2มือกับ1หัวใจของครูรักลูกรักลูกศิษย์รักลูกๆเหลือเกินทำยังไงน้อลูกเอ้ยเขาถึงจะเห็นตัวเองให้ได้ว่าวันเนี้ยไม่ต้องเอาคำชื่นชมจากไหนมาประเคนใส่พานให้แล้วแต่ต้องรู้ตัวเองว่ากูยิ่งใหญ่ตอนนี้กูมีหน้าที่ยกคนอื่นให้สูงขึ้นแล้วต่อจากนี้กูมีหน้าที่รับใช้ผู้คนแล้วไม่ใช่กูมาเรียกร้องเอาจากผู้คนแล้วพอใจเนี่ยมันไม่ใหญ่ผลลัพธ์มันก็ไม่ใหญ่ลูกเนาะใช่บีบีแสงน้อยวันนี้เราเล่นบทอะไรอยู่ครูอริงบอกรักแม่รุ้งกวางบอกอีจุกอีจ้อยหอยสังไม่เอาแล้วโอ๊ยซีดครูไม่รู้ลูกว่าเรากำลังตกร่องอันนี้อยู่แล้วอะไรมันบังตาเราสิ่งนี้มันบังตาเราอยู่ปิดตาเราอยู่ให้เราไม่เห็นสภาวะใจตัวเองอย่าเอาผลลัพธ์หลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านแบบครูรุ้งแต่ใจเราเนี่ยลูกมันยังเป็นเหยื่อมันยังแบบตัวเล็กมันยังระดับที่เล่นเกมมันระดับล่างอยู่เลยเกมเล็กๆที่เรียกร้องความสนใจเรียกร้องความรักเรียกร้องการยอมรับอันนี้ด่าตัวเองย้อนกลับไปในอดีต ทำไมมันทำเสียงแบบว่าสะใจหรือกระแนะกระแหนตัวเองเวลาที่เห็นใครมันไม่มันเท่าเห็นตัวเองกว่าครูนะคะจะผ่านหลุมดำที่ตัวเองขุดไว้เองทำร้ายตัวเองกว่าจะผ่านมาได้ใช้เวลาเป็นปีความสุขไม่มีมีแต่ความเครียดมีแต่การเรียกร้องกลายเป็นคนแบบกลับถึงบ้านก็อยากเรียกร้องให้แฟนสนใจอยากเรียกร้องให้แม่อยากจะเป็นศูนย์กลางทำตัวแบบว่าโอ๊ยเหนื่อยเรียกร้องให้คนนู้นคนนี้มาสนใจตัวเองมันขาดในใจแต่วันที่ตื่นรู้วันที่เข้าใจว่ากูเล่นเกมใหญ่กำลังมันกลับมากำลังใจมันกลับมาพลังมันเต็มมันขับเคลื่อนชีวิตแบบมันมีจิตวิญญาณมันมีอารมณ์มันมีความสนุกเลือดมันสูบฉีดกูรู้แล้วว่ากูเป็นใครกูรู้แล้วว่ากูยิ่งใหญ่แบบไม่ต้องมีใครเอาหัวโขนอะไรมาใส่ให้กูแต่กูรู้ด้วยใจตัวเองวันนั้นนะคะผลงานในชีวิตครูรุ้งกลับมาเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างและเหนือสิ่งอื่นใดวันที่ครูไม่ได้ต้องการความสนใจจากใครไม่ได้ต้องการเรียกร้องการยอมรับจากใครเพราะกูเนี่ยแหละยอมรับตัวเองแล้วรู้แล้วในวันนั้นค่ะวันที่เราทำเพื่อคนอื่นคิดเกินตัวเองแล้วเอาตัวเองไปรับใช้ผู้คนของเราอยากจะเห็นลูกทีมของเราลูกน้องของเราประสบความสำเร็จเหมือนเราอยากจะเข้าไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาแก้ไขงานแก้ไขความท้าทายโอ้โหครูรุ้งกับได้รับความรักค่ะได้รับการยอมรับค่ะได้รับคำขอบคุณค่ะได้รับการยกย่องสรรเสริญโอ้โหชีวิตจริงแม่งกลับกันจริงๆเลยว่ะเราร้องแร่แห่กระเชิงอยากได้รับการยอมรับอยากเป็นที่รักทำตัวขลาดแคลนตลอดศกตลอดการตลอดสมัยมันไม่เคยได้อะไรจากใจที่มันขาดแคลนแต่ในวันที่มันไม่ได้คิดถึงตัวเองไม่ต้องหวังให้ใครมาชื่นชมแต่มันดันคิดถึงคนอื่นอยากทำให้คนอื่นอยากสอนคนอื่นอยากสร้างคนอื่นเรากลับได้รับการยอมรับกลับได้รับความรักกลับได้รับการยกย่อง
ผลงานทีมก็ดีขึ้นผลงานโดยรวมของทั้งบริษัทก็สูงขึ้นยอดขายก็สูงขึ้นมีแต่สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประตูสิ่งที่ครูลุงสอนพวกหนูวันนี้ได้รับประโยชน์ไหมลูกได้รับประโยชน์กันไหมคะครูซ่าบอกวันนี้คนทั้งโลกต้องตื่นรู้ค่ะโอ้โหสุดยอดมากนะคะครูซ่าครูซ่าก็ผ่านการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วลูกแม่ลูกเป็นวันนี้เลยแม่มาเพื่อลูกแม่ดีใจจังไม่เคยได้อะไรจากใจที่ขาดแคลนโอ้โหเจี๊ยบถูกต้องลูกสรุปได้ดีมากลูกพักนภาบอกแพงมากพิมพ์ประพัดปิกกี้บอกไลฟ์นี้ปลดล็อกมากค่ะแม่กี้กี้บอกได้รับประโยชน์มากค่ะแอลปวีสุดาบอกได้มากๆมอนนี่บอกเปลี่ยนสภาวะใจผลลัพธ์เปลี่ยนค่ะหนุยบอกได้มากค่ะแม่พักธนันบอกได้รับค่ะตื่นรู้มากโอ้ยสุดยอดสุดยอดเอ้านะคะวันนี้ขอบคุณลูกทุกคนมากที่ไม่ได้ใช้หัวสมองฟังแต่ใช้หัวใจฟังโอเคเอาละอิสรียังอยู่บ้านแม่อยู่ไหมเดี๋ยวกลับไปแล้วมาหาแม่หน่อยนะคะจริยาบอกมาแม่มาเพื่อลูกเลยอลิงบอกมันสั่นสะเทือนมากๆตื่นรู้ตาสว่างแพงในแพงค่ะแม่อิสรียังอยู่บ้านแม่ไหมเนี่ยอิสรีนะคะอาจจะกลับไปแล้วโอเคระหว่างที่แม่ไลฟ์เป็นชั่วโมงอิสรีอาจจะกลับบ้านไปแล้ว นะอ่ะนกสมิธบอกว่าเมื่อไรที่ใจเราเต็มสิ่งที่หวังไว้ก็จะได้มามาลูกอยู่ไหมมานี่เลยมานี่เลยวันนี้แม่จะเล่าอีกเรื่องนึงอ่ะใครจะออกไปก่อนก็ออกไปก่อนไม่เป็นไรใครยังอยู่แม่จะเล่าชีวิตจริงของคนคนหนึ่งให้ฟังเล่เข้ามาฟังแม่จะใช้เวลา10นาทีเล่าชีวิตจริงของลูกศิษย์คนนี้ให้พวกเราฟังลูกเอ๋ยเข้ามาเลยตบเท้าเข้ามาฟังฟังให้ดีและหวังว่าคนคนนี้จะยังประโยชน์ให้กับคนในสาขาอาชีพเดียวกันในโลกออนไลน์ค่ะตบเท้าก้าวเข้ามาฟังลูกก่อนที่จะล่ำลาจากกันในค่ำคืนนี้อิสรีเป็นเจ้าของแบรนด์อิสรีคริสตัลค่ะสร้างยอดขายเป็นหลายร้อยล้านจากโลกออฟไลน์ค่ะอิสรีเป็นเจ้าของร้านคริสตัลที่เดอะมอลล์โคราชที่พารากอนค่ะเขาขายให้กับลูกค้าเศรษฐีค่ะคริสตัลของเขาเป็นเซตมีตั้งแต่ราคาเป็นพันยันหลักหมื่นยันหลักแสนมีทุกอย่างค่ะในวันที่ธุรกิจโลกออฟไลน์ขาลงค่ะอิสรีก้าวเข้ามาเรียนคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สพูดดึงดูดเงินล้านค่ะคอร์สพูดแบบซูเปอร์ VIP เจอตัวแม่ค่ะเจอตัวครูรุ้งค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นอิสรีจะมาเรียนวิธีสร้างความรวยให้ตัวเองค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายได้จากการขายออนไลน์ก็เป็นหลักหมื่นตอนแรกหลักหมื่นหลักหมื่นผ่านมา1ปีลูกฟังให้ดีนะลูกฟังคีย์แพงนี้ให้ดีคีย์ทองคำอิสรีเองก็เคยสอนเรื่องนี้กับลูกทีมเขาบ้าง 2-3 คนนะค่ะเขาขายคริสตัลแต่วันนี้เขามาเจอแม่รักศรัทธาในตัวครูรุ้งเขาเรียกว่าแม่เมื่อก่อนเขาไม่เรียกครูรุ้งว่าแม่นะเขาเรียกครูว่าครูรุ้งค่ะจนวันที่ครูอิสรีสูญเสียคุณแม่จริงๆไปและเขารู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้ทำไมมันช่างรักและปรารถนาดีกับเขาแบบนี้วะสอนทุกเรื่องจนกระทั่งสอนเรื่องเก็บเงินบริหารการเงินสอนทุกอย่างจนอิสรีมาบอกว่าแม่หนูเนี่ยเรียกแม่ว่าครูรุ้งครูรุ้งแต่วันนี้หนูขอเรียกแม่ว่าแม่แล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้น
1ปีอิสรีได้เรียนรู้จากครูรุ้งว่าการที่เขาจะร่ำรวยกลับมามีชีวิตขาขึ้นแบบร้อยล้านได้อีกครั้งมันต้องเกิดจากการที่เขาไม่คิดถึงตัวเองอิสรีตั้งจิตอธิษฐานรับใช้ผู้คนแม่ลุงรับใช้ผู้คนเพียงใดกูขอรับใช้ผู้คนเพียงนั้นเขาเข้ามาในแบรนด์ Riches แบรนด์ที่ไม่ได้สอนขายแลกเงินแต่เปลี่ยนจิตวิญญาณทุกคนในแบรนด์นี้ไปตลอดกาลอิสรีกับไม่ได้คิดถึงประโยชน์ตัวเองไม่ได้คิดถึงการขายคริสตัลของตัวเองแต่คิดว่ากูได้จากแบร์ลิชเชตกูจะสร้างคนสร้างทีมกูให้ได้เทียมกูหรือมากกว่ากูปีที่แล้วยอดขาย50ล้านจากโลกออนไลน์ลิชเชตนะลูกนะยอดขายคริสตัล50ล้านจากโลกออนไลน์และเดือนล่าสุดเขาทำกำไรให้บริษัทเศรษฐีอับสอนสวรรค์คือเขาไม่ใช่แค่แม่ค้าออนไลน์แต่เขาเป็นนักธุรกิจออนไลน์จดบริส่งบริษัทเพราะเขาทำแบรนด์คริสตัลเขาจดบริษัทบริษัทคริสตัลทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัทเศรษฐีอับสอนสวรรค์ใครชอบชื่อนี้ก็ไปอยู่ทีมเขาเอ้าฟังต่อเดือนที่แล้วจับกำไร 750,000 เพราะหัวสมองเพราะจิตวิญญาณวันหนึ่งคิดแต่เรื่องรับใช้คนคิดแต่เรื่องสร้างคนลูกเข้าใจไหมจนไม่ได้คิดถึงแบรนด์คริสตัลของตัวเองแต่ทำไมแบรนด์คริสตัลของตัวเองยอดขาย50ล้านจริงแปลกเว้ยแต่คนที่เข้ามาแล้วหวังว่าจะแบบคิดถึงแต่ร้อนในที่ปลายลิ้นเจ็บเชียวแม่แม่ดื่มน้ำยังยังลูกหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดื่มทีเดียวคุณลุงพูดเยอะ 2-3 วันนี้สวดมนต์มากระถาเงินล้าน108จบนะร่วมกับลูกๆนะคะโคชชิ่ง VIP ลูกๆ 4-5 ชั่วโมงนะคะแล้วดื่มน้ำน้อยเป็นร้อนในที่โคนลิ้นเข้าใจใช่ป่ะเคยเป็นร้อนในที่โคนลิ้นรู้ใช่ไหมว่ามันเจ็บเอออิสรีทำไมยอดธุรกิจปีที่แล้วคริสตัล50ล้านจากโลกออนไลน์นะจากยอดขายแบริเช็ค50ล้านไม่ได้โปรโมทเรื่องของตัวเองลืมไปด้วยบางครั้งว่ากูเป็นเจ้าของแบรนด์คริสตัลคือสนใจแต่สร้างคนเขาสร้างนะลูกทีมเขารายได้หลักแสนขึ้นไปเยอะมากหลักหมื่นแม่งนับไม่ถ้วนทีมลูกตอนนี้มีกี่ร้อยคน300กว่าคนค่ะ300กว่าคนนี่ค่ะไม่ต้องสงสัยทำไมอิสรีขายออนไลน์ได้กำไร 750,000 กูลืมบางครั้งกูลืมคิดถึงตัวเองกูคิดแต่จะสร้างคนอธิษฐานจิตตามแม่ซนด้วยนะแม่อธิษฐานจิตก็อธิษฐานจิตตามแม่เอาแบบแม่เรียนแบบแม่ก็เลยนี่ไงลูกวันๆก็คิดถึงแต่คนอื่น มันก็เป็นซะแบบนี้แต่สิ่งที่ครูจะมาเล่าให้หนูฟังหนูเชื่อครูเถิดลูกนี่คือหลักฐานตัวเป็นๆลูกรู้อยู่แล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อครูอิสรีเป็นเจ้าของเพจอธิษฐานจิตพลิกชีวิต by ครูอิสรีแม่หนูขอให้คำไปถามเขาหนึ่งคำได้ไหมอ่ะ
ใครอยากเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะให้คนลูกอยากได้คำอธิษฐานจิตจากอิสรีไหมผู้หญิงคนนี้โนเนมมากไม่มีใครรู้จักไม่เป็นออนไลน์อะไรสักอย่างหนึ่งมาเรียนกับแม่ไลฟ์แรกปะโถปะทังหมุนกล้องยังกลับหัวกลับหางทำอะไรในโลกออนไลน์ไม่เป็นเลยแต่มีดีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเว้ยเป็นสายอธิษฐานบารมีเป็นสายอธิษฐานจิตคนส่วนใหญ่ทำบุญเก่งให้เก่งสละเก่งแต่พอถึงคราวจะอธิษฐานจิตนึกไม่เป็นนึกไม่ได้นึกไม่ออกใครเป็นบ้างลูกอยากรู้ไหมว่าคนสำเร็จที่ใช้ปาฏิหาริย์จากการอธิษฐานจิตแล้วสร้างเงินล้านบนโลกออนไลน์เขามีคำอธิษฐานจิตว่าอะไรอยากรู้ไหมมันเป็นประโยชน์กับพวกลูกไหมลูกอยากรู้ไหมเอาไหมอุ๋ยบอกอยากได้ค่ะอาริบอกอยากได้โค้ชขวัญจิดาภาบอกอยากได้นะคะคูซ่านะคะสัมมนาฮีโร่ออนไลน์วันที่7เมษายนนี้สำเร็จแบรนด์แม่ลุงคูซ่าพร้อมรับใช้ผู้คนคูซ่าก็กำลังฝากร้านวนไปนะคะคูซ่ามันก็คันมือไงก็อยากบอกว่ากูก็พร้อมรับใช้ผู้คนอ้าวเอาไหมจะเอาคำอธิษฐานไหมทำออนไลน์ไม่เป็นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะสำเร็จเก่งมากสุภาคินีอยากได้ค่ะครูเจี๊ยบบอกอยากได้ไหมอยากค่ะครูหนูเคยเดินขึ้นภูเขาอธิษฐานที่ภูลังกาหาทางออกเหมือนแม่ค่ะครูอ้อมบอกอยากรู้ค่ะมาลูกจะให้อะไรเขาก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้2ทีเลยแม่1ไม่พอขอ2ค่ะให้2ทีทุกคนแชร์ไปนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับใช่ๆแบ่งปันให้กับคนอื่นวันนี้ครูสิริจากที่ไม่เก่งบนโลกออนไลน์แต่วันนี้ทำไมสำเร็จเดือนที่ผ่านมากำไร 750,000 บาทเข้าบริษัทเศรษฐีอัปสรสวรรค์อยากให้ทุกคนเอาไปใช้มันง่ายค่ะแต่มันไม่มักง่ายใช่ไหมมันง่ายแต่มันไม่มักง่ายเอาไหมเอาไหมอย่าดีแต่ปากอ่ะเอาค่ะเอาอิสรีให้เลยอันดับแรกนะคะครูใช้คุณเคล็ดลับแรกนะคะคุณจงออกมาเลยค่ะครูสิริเนี้ยอธิษฐานจิตทุกวันว่าครูสิริคนเนี้ยขออธิษฐานจิตรับใช้ผู้คนความเสร็จของครูสิริในโลกออนไลน์ครูสิริมีต้นแบบมีไอดอลคือแม่ครูลุงครูสิรินะเห็นการทำงานของแม่ครูลุงเอาตัวเข้ามาใกล้และสัมผัสครูสิริรู้เลยว่าความมั่งคั่งร่ำรวยของแม่ครูลุงอ่ะมาจากไหนหนึ่งคีย์ที่ครูเห็นเลยก็คือแม่ออกมารับใช้ผู้คนจำนวนมากใช่แม่เจ็บคอ จนเนี่ยเจ็บลิ้นครูเห็นน่ะจนแบบแม่อันนี้โทษใครไม่ได้โทษตัวเองวันนี้ขอไม่กินดาก็ได้แม่ไม่บอกไม่ได้แม่ต้องออกแม่ก็จับออกมาเลยคือเพราะแม่รู้ว่ามีคนมีลูกมีลูกศิษย์รอแม่อยู่ขนาดเนี้ยคือเราเห็นจนเป็นต้นแบบจนแบบแม่ให้เราขนาดเนี้ยเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือเดินตามแม่แล้วจะทำให้แม่เบาใจสุดจะยืนเคียงข้างแม่เพื่อให้แม่นั่งดูลูกๆอย่างสบายใจว่าลูกอ่ะอยู่ข้างแม่ทำหน้าที่แทนแม่อย่างดีที่สุดแล้วเนี้ยครูบอกเลยว่าครูก็สายฐานนะก็บอกว่ากล้าออกมารับใช้ผู้คนแม่ถ้าคุณกล้าออกมารับใช้ผู้คนคุณก็จะเป็นแบบครูสิริลูกอธิษฐานว่าอะไรหนูใช้คำอธิษฐานนี้ทุกคนเอาไปนะอธิษฐานแบบนี้คุณสิอธิษฐานทุกวันนะคะขอพลังกายพลังใจพลังจิตจงสถิตกับข้าพเจ้าเพื่อที่จะแบ่งปันผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นไม่มีประมาณขอโอกาสที่ดีงามความสมบูรณ์พร้อมความสะดวกสบายทั้งทางโลกและทางธรรมขอกัลยาณมิตรที่ใช่มาเกื้อกูลสนับสนุนให้ความรู้เพื่อไปสู่จุดหมายด้วยกันการอันใดที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งความดีงามจงสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพื่อข้าพเจ้าคนนี้จะได้ไปช่วยสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดิน
ให้มากยิ่งขึ้นเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้าคนนี้ได้รับมามากเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะให้ออกไปมากเท่ากับหรือมากกว่าเท่านั้นฟังกันทันไหมลูกถ้าหนูฟังไม่ทันนะไปกรอย้อนกลับแล้วไปแกะคำอธิษฐานจิตของเขาได้ลูกถ้าหนูทำงานที่รับใช้คนทำงานที่เป็นระดับเจ้าของแบรนด์แม่ทัพแม่ทีมลูกต้องอธิษฐานแบบนี้โอเคไหมหรือไม่เดี๋ยวเราต้องทำคลิปสั้นกันอิสรีอันนี้ออกมาให้สรุปออกมาให้ผู้คนเนี่ยเดี๋ยวคลิปที่หนูอันนี้ดีมากเอาไหมคะทุกคนเอาเดี๋ยวทำเลยเดี๋ยวอัดคลิปกับแม่เลยแล้วก็ทำคลิปอันนี้ออกมาแบ่งปันผู้คนให้ออกไปเยอะๆนะคะแพงมากค่ะครูพักนภาบอกเชอรี่บอกรักแม่ครูรุ้งและครูอิสรีค่ะตัวไกลใจถึงเดี๋ยวเราทำบุญนะอธิษฐานโอเคลูกสอน3วันเลยเหรอ3วันแม่สอนที่20โอเคลูกกับหนูแม่ลูกอ้าวประกาศค่ะประกาศครูอิสรีถ้าลูกไม่เคยเป็นสายอธิษฐานจิตนะแต่ลูกอะมุมานะใช้ความพยายามเหลือเกินแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่ผลลัพธ์หรือผลประกอบการเนี่ยมันน้อยจังนะแม่จะเติมวิชาให้ลูกอีกหนึ่งวิชาวิชาอธิษฐานจิตเอาไหมคะเอาไหมลูกวิชาอธิษฐานจิตไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อแม่ไม่ต้องเชื่อพี่อิสรีด้วยไม่ต้องเชื่อเลยแต่ไปเรียนแล้วเอาไปลงมือทำเอาไหมครูอิสรีเขามีเปิดคอร์สทำบุญคอร์สทำบุญเอาไปเอาบุญไปไหนเอาบุญไปทำอะไรดีเลือกเอาอะไรดีซื้อที่ดินค่ะหลวงตาใช่ไหมโอเคได้อ่ะนะคะหลวงตานี่เราที่ดิน6ล้านแล้วตอนนี้ล้อมรั้วอะไรอีก2ล้านก็ประมาณนั่นแหละ8ล้านก็เอาไปทำบุญตรงนี้เนาะโอเคได้เอาไปทำบุญหมดเลยนะคะทุกคนเอาไหมคะเอาค่ะทุกคนเอาค่ะเอานะคอร์สทำบุญของอิสรีชื่ออะไรลูกคอร์สรวยเร็วด้วยแรงอธิษฐานเงินทุกบาททุกสตางค์ครูจะไปทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดเขาวงและครูจะบอกว่าเวลาคุณอะทำบุญแล้วอย่าลืมอธิษฐานจิตนะคุณถวายที่ดินสำหรับคุณอิสรีนะให้ค่ะเป็นฐานเลยเราถวายที่ดินนะแม่ก็ขอให้ที่เราทำไปให้ในคอร์สดีกว่าไปให้ในคอร์สแล้วกันไปให้ในคอร์สดีกว่าเพราะว่าไม่เพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเข้ามาในคอร์สทำบุญก็แปลว่าเขาทำบุญร่วมกับลูกค่ะลูกก็ค่อยไปสอนเขาอธิษฐานในบุญนั้นทุกคนใส่ไลน์แอดป๊อกกี้อยู่ไหมจะเอาไลน์แอดหรือว่าจะเอาเพจเราจะเอายังไงจะให้เขาไปอินบ็อกซ์ที่เพจหรือไลน์แอดเลือกเอาลูกเอาที่ไลน์แอดดีค่ะไลน์แอดลูกไลน์อะไรเดี๋ยวแม่จะพิมพ์ให้อะอิสรีค่ะแอดอิสรีค่ะไปลงทะเบียนเรียนคอร์สทำบุญทำบุญเท่าไหร่คะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาเลยค่ะสำคัญที่ใจอ่ะไลน์แอดนะค่ะแอดมีใครพิมพ์ไลน์แอดให้คุยสรีไหมลูกไม่มีแอดมงแอดมินหรือไงคะมีค่ะแอดมินมาอย่างแอดมินลูกอยู่ไหนคะอ่ะเดี๋ยวแม่พิมพ์ให้ก็ได้ไลน์แอดไลน์แอดบล็อกจ๋าไลน์แอดแอดอิสรีค่ะไลน์แอดมีตัวแอดด้วยนะลูกนะตัวแอดแอดอิสรีภาษาอังกฤษหรอภาษาอังกฤษว่าไงบอกแม่มา ISSARE อย่างนี้นะแค่นี้นะใช่ค่ะแค่นี้โอเคอ่ะคอร์สทำบุญใช่ไหมใช่ค่ะคอร์สทำบุญวันนี้ไม่มีคอร์สขายแต่มีคอร์สฟรีให้เว้ยเฮ้ยเพจนี้มันยังไงวะเนี่ยเพจนี้มันยังไงวะเนี่ยแม่ปักหมดแล้วเนี่ยค่ะแม่ปักเรียบร้อยแล้วอ่ะ LINE แอดนี้นะคะลูกค้า LINE แอดมีตัวแอดด้วยแล้วก็ชื่อเขาเลยอิสรี ISSAREE นี่แม่ปักแล้วนี่เหมือนกันไหมลูกคนนี้มาแล้วนี่โอเคเหมือนกันค่ะโอเคนะโอเคไปสมัครเรียนชื่อคอร์สอะไรเอาอีกรอบหนึ่งอ่ะทุกคนฟังคอร์สทำบุญนะคะรวยเร็วด้วยแรงอธิษฐานครูซีจะมาบอกเคล็ดลับการอธิษฐานที่คุณไม่เคยรู้ว่าแบบวันนี้ทำไมชีวิตครูซีถึงสำเร็จ100ล้านภายใน1ปีถอยรถจากป้ายแดงจากคนขาลงนะจากคนชีวิตขาลงนะโอเคไหมอ่ะสอนวันไหนบ้างบอกด้วยสอนวันที่18 19 20นะคะตอนประมาณ1ทุ่ม18 19 20เขาเชิญแม่ไปสอนใช่ค่ะขอเรียนเชิญเขาเชิญแม่ไปสอนวันที่20ค่ะ
ก็แม่ก็กลับจากต่างประเทศพอดีเอาบอกคิวแม่กับลูกๆก่อนนะเดี๋ยววันช่วงสงกรานต์แม่ไม่อยู่สงกรานต์แม่ไปยุโรปนะคะไปเยอรมันกับประเทศสวิสเดี๋ยวว่าแม่จะจัดอาจจะมีแบบว่ามีตติ้งกับลูกๆนะลูกๆลิเชสที่โซนยุโรปสักหน่อยที่เยอรมันกับสวิสนะคะหรืออาจจะมีใครอยู่เยอรมันอยู่สวิสอยากเรียน private coaching กับแม่ก็ติดต่อมาได้นะแม่จะไปยุโรปตั้งแต่วันที่9เลยค่ะ9กลับมา19โอ้20สอนพอดีเลยโอ้ย, โอ้ย, โอ้ยแม่เราตั้งเราก็ไม่ดูกันเลยแม่จะไปเยอรมันกับสวิสนะคะ9ถึง19แล้ววันที่20กลับมาก็ช่วยอิสรีสอนในคอร์สอธิษฐานจิตอธิษฐานอะไรนะชื่อคอร์สว่าอะไรนะรวยเร็วด้วยแรงอธิษฐานค่ะรวยเร็วด้วยแรงอธิษฐาน28ก็คิวหนูอีกนะคะแม่28ก็ลูกอีก28เขาจัดสัมมนาสดใช่สร้างคนอันนี้ที่บอกก็ต้องรับใช้ผู้คนปีที่แล้วเขาสร้างลูกทีมเขาให้ได้หลักแสนมากมายหลักหมื่นต่อเดือนนับไม่ถ้วนเกลื่อนกลาดเดินชนกันเขาก็จะมีสัมมนาสดของเขาวันที่28เมษาซึ่งแม่ก็จะไปเป็นเกสให้เขาด้วยอันนั้นคือเปิดบินสินค้านะคะ10,000กว่าบาทมั้งแบริเชตนะคะกันแดดทองคำอะไรก็ได้ลูกนี่กันแดดทองคำใช้แล้วหน้าสวยแบบนี้นะคะก็สุดยอดปาฏิหาริย์แห่งการนะอธิษฐานวันที่28อิสรีเขาจะมีสัมมนาสดสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตจากการขายออนไลน์สอนตั้งแต่ขายไม่เป็นจนขายได้ขายดิบขายดีถ้าใครอยากจะไปร่วมทีมกับเขาก็ติดต่อไปทาง LINE แอดนี้สามารถที่จะเรียนสัมมนาสดได้นะคะก็อยากจะขายออนไลน์อยากจะมีเงินหลักแสนหลักล้านก็เขาพร้อมที่จะสอนงานทุกอย่างทุกอย่างแต่มาในทีมหนูต้องแบบนางฟ้ามาเฟียต้องไอฐานจิตเป็นก่อนแล้วค่อย ไปขายออนไลน์นะคะเพราะมันสำคัญมากการฐานจิตคือการเร่งผลลัพธ์พอเสร็จปุ๊บโลกภายในเสร็จแล้วโลกภายนอกง่ายมากค่ะเป็นเนาะใช่ดาวถามว่าแม่มาลอนดอนไหมคะอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปอีกทีนึงอาจจะเป็นช่วงสิงหากันยานะเดี๋ยวบอกลูกอีกทีนึงเพราะว่าครูรุ้งมีธุรกิจนะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยธุรกิจร้านอาหารไทยนะคะอ่ะของพี่โรดของสามีดันเนี่ยค่ะนะคะอ้าวโอเคนะไปนะคะใครจะไปลงคอร์สทำบุญนะคะกับครูอิสรีก็ไปลงไลน์แอดนะคะส่วนใครอยากจะเข้าร่วมทีมครูอิสรีก็ไปติดต่อไลน์แอดอีกเหมือนกันส่วนแม่ไปแล้วนะคะเจ็บลิ้นแล้วถึงแก่เวลาที่จะล่ำลาลูกแล้วแอดไปแล้วนะสุขสันต์พนมจันทร์บอกนะคะเตรียมตัวด้วยค่ะครูแนนเจอกันนะคะครูแนนบอกรอค่ะครูรุ้งโชคดีจริงๆได้เจอครูรุ้งอีกแล้วเจอกันนะคะครูแนนเป็นลูกศิษย์นะในคอร์สนะคะที่ตอนนั้นเราไปที่อังกฤษเราก็เจอกันเอาละบ๊ายบายทุกคนจ๋าไปจริงแล้วลูกคราวนี้บ๊ายบายบายส่งทุกคนสบายใจแล้ววันนี้นะคะได้ออกมาให้ทุกคนแล้ววันที่7ด้วยวันที่7แม่ไปสัมมนาฮีโร่ออนไลน์ของครูซ่าที่โรงแรมตะวันนานะคะวันที่7ของครูซ่าพรุ่งนี้แม่ไปวัดอิสรีไปด้วยพรุ่งนี้เราไปวัดกัน5 6ไปวัด7แม่ไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์ของครูซ่าฮีโร่ออนไลน์สัมมนาฮีโร่ออนไลน์ของครูซ่าสัมมนาสดเลยวันที่7นะคะแล้วก็วันที่9แม่ก็บินไปยุโรปกลับมาอีกที19ก็20สอนกับอิสรี28สัมมนาสดอิสรีไม่ได้หยุดละค่ะไม่ได้หยุดละค่ะแม่ทำงานแบบว่าคือถ้าอยู่ใกล้แม่ทุกคนจะเห็นแล้วว่าทำไมครูศรีถึงแบบสำเร็จเร็วเพราะอยู่ใกล้แม่แล้วทำไมถึงเอา mindset นี่มาเพราะว่าเห็นแม่ทำงานแบบนี้รู้เลยว่ามันต้องเหนือเงินวันนี้ค่ะให้แม่สบายใจแล้วก็อย่างที่หลวงตาบอกว่าหลวงตาบอกหนูก็จะทำแบบนั้นที่แม่ภูมิใจมากสุดว่าวันนี้ลูกที่แม่ได้สร้างไม่ว่าจะเป็นครูซ่าครูอ้อมครูเนตี้อีกหลายๆครูวันนี้แม่ภูมิใจได้เลยว่าลูกที่แม่สร้างจะสร้างผู้อื่นต่อให้ได้มากที่สุดสัญญาเยี่ยมแม่คะ13 14ลูกๆที่เยอรมันรอนะคะโอเคลูกๆที่เยอรมันเจอแม่แน่นอนนะคะแม่จะไปเทรนลูกๆแบรลิเชสที่อยู่ฝั่งยุโรปสอนขายสอนสร้างตัวตนนะลิเชสที่ยุโรปทั้งหมดเดี๋ยวเรานัด
รวมตัวเจอแม่นะคะเดี๋ยวแม่โปรโมทอีกทีหนึ่งนะไปลูกบ๊ายบายจ้ารักทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะรักลูกซ่ารักลูกอ้อมรักไม่เห็นไนตี้เลยวันนี้นะคะรักพวกเราทุกคนนะคะเออกวางนะลูกอ่ะไปแล้วเนาะจ้าสวัสดีค่ะ